คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์ครับรายการสำหรับเพื่อนชุมชนกรุณาที่เป็นกระบวนการชุมชนนะครับวันนี้เราอยู่กับผมนะครับผู้ดำเนินรายการรับเชิญนะครับอาจารย์พี่ต้อมนะครับกับผมเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับผู้ดูแลโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับผมก็อยู่กับพี่ช่วยด้วยนะครับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับพี่ช่วยครับสวัสดีค่ะครับวาระวันนี้เนี่ยครับเราได้มีกิจกรรมเพิ่งจะผ่านไปนะครับในโครงการชุมชนกรุณาเนี่ยเราก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนบทเรียนในการทำงานกับคนที่ทำงานด้านการอยู่และตายดีนะครับส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการอยู่และตายดีนะครับเพิ่งจะจบไปเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเราคุยกันเรื่องประสบการณ์การให้คำปรึกษาดูแลใจผู้ป่วยและผู้ดูแลนะครับก็มีเครือข่ายที่มาแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานกันเนี่ยหลายแห่งเลยนะครับก็วันนี้จะมารีแคปนะครับมาสรุปกันว่าเราจะคุยอะไรกันบ้างนะครับซึ่งคลิปในการแลกเปลี่ยนบทเรียนนะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์เนี่ยก็จะนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ Peaceful Days ต่อไปด้วยนะครับถามพี่ซุ้ยครับว่าทำไมเราถึงสนใจเรื่องการแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลครับก็เราพบว่าช่วงหลังอะค่ะก็มีหลายกลุ่มหลายองค์กรเนาะให้ความสำคัญกับเรื่องการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องในช่วงที่เกิดภาวะสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนในสังคมก็ปั่นป่วนเนาะทั้งตัวแต่ละคนเองแล้วก็ผู้ดูแลหรือว่าบุคลากรสุขภาพเองก็มีความกังวลวิตกกังวลเยอะนะคะก็มีหลายหน่วยงานก็ลุกขึ้นมาที่จะทำเรื่องของการรับฟังการให้คำปรึกษานะคะแล้วก็รวมถึงช่วงที่ได้มีโอกาสให้คำปรึกษากับหลายๆองค์กรเนี่ยก็มีประเด็นน่าสนใจเยอะนะคะแล้วก็พบว่าจริงๆมันมีคนที่ต้องการการให้คำปรึกษาเยอะเลยนะคะทั้งผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรสุขภาพนะคะเราก็เลยถือโอกาสว่าอยากจะรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์ให้คำปรึกษาเป็นยังไงแล้วก็มันมีรูปแบบยังไงบ้างรวมถึงโดยตัวกระบวนการให้คำปรึกษาหรือว่าในรายละเอียดของการให้คำปรึกษานั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำงานกับใครบ้างนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะต้องสนับสนุนกันต่อไปค่ะครับสถานการณ์อันนี้ก็เหมาะกับช่วงนี้พอดีนะครับก็มีการกลับมาของโควิด19อีกครั้งหนึ่งใช่เลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของสังคมก็จะเริ่มวิตกกังวลนะครับแล้วก็เริ่มเครียดกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพครับค่ะคนที่มาแลกเปลี่ยนนะครับเครือข่ายที่มาแลกเปลี่ยนอันนี้มาจากไหนกันบ้างนะครับก็มีทั้งส่วนที่เป็นบุคลากรสุขภาพนะคะจากโรงพยาบาลต่างๆที่ทำงานกับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนาะเช่นกลุ่มมะเร็งผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าผู้ป่วยระยะท้ายนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเป็นองค์กรอิสระหรือว่าเป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในลักษณะที่เป็นแบบเป็นกิจกรรมในเป็นกิจกรรมเลยหรือว่าเป็นตัวโครงการเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเพื่อนรับฟังเนาะของกรณีมูลนิธิสายญาติครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าที่เป็นองค์กรเลยก็อย่างสมาริตันเนี่ยที่รับให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับผู้ที่คิดฆ่าตัวตายเนาะหรือว่ามีกลุ่มไอรีวเนาะกลุ่มของ Art for Cancer ที่ก็ทำกิจกรรมกลุ่มบำบัดด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยนะคะซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีพระด้วยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราซึ่งทั้งสองท่านก็อาจจะไม่มีหลวงพี่จอมกับหลวงพี่กฎเนาะซึ่งทั้งสองท่านอาจจะไม่ได้ให้คำปรึกษาโดยตรงแต่ว่าในกระบวนการที่ไปช่วยเหลือเยียวยาดูแลทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่น่าจะได้เรียนรู้หรือว่าได้เอาประโยชน์จากการให้คำปรึกษานี้ไปใช้นะคะก็เลยทำให้วงคุยของเราค่อนข้างหลากหลายพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ในเครือข่ายชุมชนกรุณาเองก็จะมีกลุ่มคุยด้วยไมตรีนะครับที่ก็ให้คำปรึกษาทางใจนะกลุ่มนี้ก็เริ่มต้นจากโควิดเช่นกันนะครับแต่ว่าพอโควิดซาไปก็ให้คำปรึกษาทั่วไปด้วยนะครับรูปแบบของการให้คำปรึกษาในเครือข่ายนะครับที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยผู้ดูแลบุคลากรเนี่ยครับมันมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับก็จากที่ได้รับฟังเพื่อนๆที่มาแลกเปลี่ยนในซูมมิ่งวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันค่ะที่พี่จับได้เนาะ
รูปแบบที่1ก็คือเป็นการให้คำปรึกษาโดยบุคลากรสุขภาพนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลเนาะหรืออยู่ในสถานพยาบาลซึ่งบางส่วนก็เป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่ทำงานกับผู้ป่วยจิตเวชนะคะหรือว่ามีหน้าที่ที่จะให้การรับฟังกลุ่มเปราะบางต่างๆที่อยู่ในที่ให้การให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแต่ก็มีเริ่มมีเห็นหลายกลุ่มเหมือนกันที่ใช้กระบวนการให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่หรือผู้ดูแลที่อยู่ในมืออย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่ามีการเอากระบวนการให้คำปรึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอันนี้เป็นรูปแบบแรกนะคะรูปแบบที่สองเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการให้คำปรึกษาผ่านกิจกรรมการรับฟังนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้มีสองแบบเนาะก็คือแบบ face to face นะคะหรือเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์นะคะอย่างกรณีคุยด้วยไมตรีเนี่ยที่ทางพี่ชูเดชทำในช่วงโควิดเนี่ยค่ะก็จะเป็นการนัดหมายแล้วก็ให้คำปรึกษาแบบออนไลน์เนาะนี่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกรูปแบบนึงค่ะที่เป็นการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มกิจกรรมกลุ่มซึ่งบางครั้งก็เป็นลักษณะ 4-5 คนเป็นกลุ่มบำบัดเนาะผ่านศิลปะบ้างผ่านกิจกรรม เล่นเกมไพ่บ้างนะคะหรือเป็นกลุ่มในลักษณะที่เป็นเกียร์กรรมอบรมนะคะซึ่งในกระบวนการอบรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้คำปรึกษาไปด้วยนะคะก็หลักๆ ก็จะประมาณ3รูปแบบนี้ค่ะเท่าที่สรุปได้นะคะครับในทั้ง3รูปแบบนี้ครับมันเป็นการให้บริการแบบที่ผู้ให้ผู้ขอคำปรึกษานี่จะต้องเสียค่าบริการหรืออย่างไรไหมครับแทบทุกกลุ่มเลยนะคะก็เป็นการเป็นบริการที่ที่ดำเนินการให้โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเห็นว่าการกิจกรรมลักษณะนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเขาสามารถคลี่คลายหรือว่ามีทางเลือกในการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นรูปของการให้คำปรึกษาโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายค่ะครับโอเคครับทีนี้กระบวนการให้คำปรึกษาเนี่ยครับแต่ละรูปแบบเนี่ยมันมีกระบวนการที่ใช้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็กระบวนการที่ใช้เนี่ยก็มีเท่าที่เราประมวลจากทั้งหมดที่นั่งคุยกันเนี่ยมันมีเป็นเฉดพอสมควรเลยล่ะนะคะเฉดแรกเนี่ยเฉดนี่หมายความว่ามันมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปเฉดแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการมันอาจจะไม่ถึงกับให้คำปรึกษาแต่เป็นลักษณะของการรับฟังนะคะไม่ว่าจะรับฟังเดี่ยวรับฟังกลุ่มหรือว่ารับฟังทางโทรศัพท์แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องของการรับฟังซึ่งในกระบวนการรับฟังเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ผู้รับบริการหลายคนรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่ามีคนเข้าใจหรือว่ามีคนรับรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเขานะคะซึ่งหลังจากการรับฟังเนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่มีความเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นอาสาสมัครได้มีโอกาสรับฟังผู้มารับบริการที่อาจจะเป็นทั้งผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเนี่ยมันก็จะเริ่มมีพื้นที่ของการที่เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนหัวอกเดียวกันรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทางเนาะเราเคยผ่านสถานการณ์คล้ายๆกันมามันก็จะไม่ใช่แค่การรับฟังแล้วมันจะเริ่มเพิ่มแบบในเรื่องของการที่แบบให้เขาว่าเป็นการให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเหมือนกับเริ่มแบบว่ามีคำถามเกี่ยวกับว่าปรับตัวยังไงใช้ชีวิตยังไงเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ไหมเหมือนเราเริ่มมีเพื่อนคู่คิดมากขึ้นจากที่ว่าฟังเฉยๆก็จะเป็นแบบโอเคเริ่มมีเพื่อนคู่คิดมีคนให้ข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะทำให้มันเริ่มมีความไว้เนื้อเชื่อใจเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในบางกรณีเนี่ยก็พบว่ากรณีโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการให้คำปรึกษากับในโรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลหลายท่านเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่นอกจากให้คำปรึกษาแล้วอะค่ะก็ยังสามารถที่จะให้ทางเลือกให้ข้อมูลรวมถึงช่วยประสานส่งต่อจนกระทั่งปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ได้รับการคลี่คลายนะคะอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่กลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายเนาะ
ก็นอกจากรับฟังให้คำปรึกษาให้กำลังใจแล้วเขาก็ยังจะให้ทางเลือกด้วยเนาะว่าแต่ละทางเลือกจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะอย่างเช่นถ้าต้องกลับไปดูแลที่บ้านเนี่ยเขามีข้อกังวลอะไรนะคะซึ่งพอเราเข้าพอผู้ให้บริการเนี่ยพอเข้าใจปัญหาตรงนี้ค่ะบางทีมันก็เลยจะไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ให้การปรึกษาแต่จะช่วยประสานบริหารจัดการรวมถึงแบบเชื่อมโยงกันดูแลจนกระทั่งผู้ป่วยเนี่ยเขาได้รับการดูแลไปจนสุดทางเลยก็มีนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็พบว่าบุคลากรในหลายโรงพยาบาลทำมากกว่าผู้ให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอมันเห็นพอเห็นประเด็นปัญหาของผู้มารับบริการแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยู่ในวิสัยที่เขาจะทำอะไรเพื่อที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เนี่ยเขาไม่ลังเลที่จะทำนะคะแม้ว่าจะกลายเป็นพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทำให้เห็นเลยว่ากระบวนการให้คำปรึกษามันไม่ได้อยู่ลอยๆโดดๆอ่ะเป็นเรื่องแค่การให้คำปรึกษาแต่มันจะขึ้นอยู่กับเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเนาะอย่างเฉดแรกเนี่ยที่เป็นเรื่องของการรับฟังเนี่ยค่ะบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งอะไรมากนะคะหรือถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งเราไม่ต้องรู้จักกันแต่ว่าการพูดคุยก็อาจจะไปได้ลึกกว่าเป็นต้นเนาะอย่างเช่นตอนช่วงที่หลายคนที่ประสบปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยบางทีเขาต้องการแค่ใครสักคนที่รับฟังเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในรายว่าเขาเป็นใครก็ทำงานที่ไหนอยู่ใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้เขารู้สึกสบายใจและปลอดภัยที่จะเล่ารายละเอียดส่วนตัวมากขึ้นเนาะแต่ในขณะที่กลุ่มที่แบบว่ากำลังเผชิญปัญหาเฉพาะอยู่อย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์มันก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอย่างเช่นเวลากลุ่มผู้ป่วยคุยกันเองเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือว่าเขารู้สึกว่าแบบโอ้เขาได้คุยกับคนที่เข้าใจเขาจริงๆเนาะแล้วมันก็ทำให้แบบมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความแบบศรัทธาหรือกระทั่งว่าแบบรู้สึกแบบเชื่อมโยงได้เร็วมากเนาะคอนเนคกันได้เร็วมากแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งมันก็มีข้อเสียเหมือนกันตรงที่ว่ามันอาจจะทำให้ขอบเขตอ่ะหรือบาวเดอรี่อ่ะในการให้คำปรึกษาเนี่ยมันถูกคาดหวังไม่ใช่แค่ผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้นแต่อาจจะยังแบบเหมือนกับอยากให้เขาเป็นผู้ให้ความเห็นต่อการตัดสินใจบางอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันก็แบบอาจจะทำให้ผู้ให้คำปรึกษารู้สึกอึดอัดใจได้เหมือนกันว่าแบบมันเริ่มไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษาแล้วนะแต่เขาเริ่มเชื่อเราด้วยดังนั้นการให้คำแนะนำอะไรไปอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็อย่างกรณีบุคลากรสุขภาพก็เช่นเดียวกันก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าในกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเนี่ยที่ให้คำปรึกษาอันเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะให้การดูแลได้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปจนถึงเขารู้สึกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายไปในระดับหนึ่งหรือมีทางออกที่เขาสามารถที่จะรับมือกับมันได้แต่ก็มีกรณีแบบว่าการให้คำปรึกษากับบุคลากรในโรงพยาบาลซึ่งดูเหมือนกับว่าเป็นคนในโรงพยาบาลด้วยกันเนี่ยแต่กลับมีผู้ใช้บริการน้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันนึงเหมือนกันว่าอะไรทำให้ผู้รับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากรสุขภาพเนี่ยค่ะมีทางเลือกในการที่จะขอคำปรึกษาจากในระบบโรงพยาบาลแต่กลับให้ใช้บริการน้อยเนาะซึ่งเดี๋ยวอันนี้อาจจะมาได้แลกเปลี่ยนกันอีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่มันชี้ให้เห็นว่าบางทีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเกินไปนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการให้คำปรึกษาแต่ขณะเดียวกันบางทีการให้ความสัมพันธ์ที่ดูแบบเข้าอกเข้าใจมันก็เป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถคุยประเด็นในประเด็นที่มันลึกลงไปได้เช่นเดียวกันซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันไปในกรณีประเด็นปัญหาเนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ไต่ตัวนะคะมันอยู่ที่ว่ามันเหมือนเป็นทางเลือกมากกว่าเป็นทางเลือกของผู้รับบริการมากกว่าว่าเขาอยากจะได้บริการให้คำปรึกษาเนี่ยในมิติแบบไหนที่มันตอบโจทย์เขามากที่สุดเนาะครับผมได้เรียนจิตวิทยาให้คำปรึกษาอยู่ครับภาพของการให้คำปรึกษามันก็จะคล้ายๆกับเวลาที่เราอะไรดูละครหรือดูหนังที่ก็จะมีนักจิตวิทยาแล้วก็นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็คุยนะกับผู้รับบริการนะครับภาพแบบนี้มันพอมาเทียบกับการทำงานจริงที่
ในวงแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มันมีทั้งส่วนที่เป็นการให้ประคำปรึกษาแบบที่น้องมาร์ทพูดอยู่เหมือนกันเนาะซึ่งมาร์ทก็จะเป็นกรณีที่เป็นปัญหาเฉพาะแล้วก็ต้องการคล้ายๆกับว่าต้องการพูดคุยแบบเป็นส่วนตัวนะคะแต่ก็พบว่าในการให้คำปรึกษาที่หลายๆคนใช้อะค่ะบางทีก็เป็นการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยมีกิจกรรมหรือเครื่องมือเข้ามาช่วยนะอย่างเช่นใช้ศิลปะเข้ามาช่วยนะคะและให้การศิลปะเนี่ยเป็นกระบวนการในการให้เขาค่อยๆสื่อสารความรู้สึกออกมานะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มันก็อาจจะเห็นภาพที่มันไดนามิกมากขึ้นเนาะว่ามันไม่ใช่แค่แบบ1ต่อ1นะคะหรือบางครั้งเนี่ยการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้หรือแบบผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและผู้ดูแลไปพร้อมๆกันเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนั้นคิดว่าการให้กับไอ้โดยตัวกระบวนการให้คำปรึกษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการวางบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาด้วยว่ากำลังทำหน้าที่อะไรหรือว่าระวางบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาไว้ตรงไหนนะคะ อย่างกรณีของสมาริตันอันนี้ก็ชัดเจนว่าก็เป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อหรือว่ารายละเอียดที่มันเป็นเรื่องที่เปราะบางเนาะแต่ว่าก็สามารถที่จะได้รับทุกครั้งที่มีการโทรเข้ามาก็จะมีคนที่รับฟังแล้วก็ให้คำปรึกษาที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีมุมมองหรือว่าอย่างน้อยรู้ว่าณตอนนี้เขากำลังเผชิญกับอะไรอยู่เนาะแล้วเขาจะมีกำลังใจที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นไปยังไงได้บ้างนะคะครับในเรื่องของการเรื่องมันมีการให้บริการให้คำปรึกษาเนี่ยครับมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลที่ต้องการคำปรึกษาต้องการพูดคุยแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้เข้าไม่ถึงบริการตรงนี้ก็มันเราวิเคราะห์กันว่าที่ผู้ให้ผู้รับบริการเข้าไม่ถึงการให้คำปรึกษาเนี่ยมันมีตัวหลักๆอันนึงเลยที่สำคัญมากก็คือมันเป็นจะเรียกอะไรมันเป็นค่านิยมหรือมันเป็นความเชื่อเนาะว่าเวลาที่เรามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปหาจิตแพทย์หรือไปหานักจิตหรือไปขอคำปรึกษาเนี่ยมันแปลว่าเราอ่อนแอแปลว่าเราจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือว่าดูว่าเราแบบเราเฟลอะล้มเหลวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญมากเลยที่ทำให้ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่อะค่ะเขาเข้าไม่ถึงบริการอันนี้นะคะอย่างเช่นบุคลากรสุขภาพเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยหลายคนเองก็มีต้องการการรับฟังนะต้องการมีคนคุยด้วยอยากใช้บริการให้การปรึกษาแต่ก็เลือกที่จะไม่ใช้หรือว่าเข้ามาใช้บริการตรงนี้น้อยเพราะว่าก็เกรงว่าตัวเองจะถูกมองว่ามีไม่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะจัดการหรือว่าดูแลความเครียดของตัวเองได้ดูว่าเราบกพร่องหรือว่าดูว่าเรายังดีไม่พอมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้เหมือนเขาควรได้รับการดูแลแต่ว่าก็ต้องละเลยตรงจุดนี้ไปหรือว่าก็เสียไอ้ตัวทรัพยากรตรงนี้ไปที่สามารถที่จะช่วยเขาได้เนาะหรืออย่างในคนทั่วไปเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยหรือผู้ญาติผู้ป่วยเนาะหรือผู้ดูแลเนี่ยก็มักจะมีประเด็นว่าเขาไม่รู้ว่ามีบริการแบบนี้คือนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าเขาสามารถที่จะมาขอคำปรึกษาเหล่านี้ได้เนาะส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยโดยเรียกว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำแต่ว่ามันเริ่มจากมีประเด็นปัญหาบางอย่างเนาะแล้วก็เข้ามาปรึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำไปสู่กระบวนการให้คำปรึกษาเนาะที่มันจะต้องอะไรที่ทำให้เกิดอะไรแบบนี้ก็มีการพูดคุยกันเพื่อดูว่ามันเกิดจากอะไรสถานการณ์คืออะไรตอนนี้ก็เผชิญปัญหาอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อยๆแกะไปอะค่ะนะคะแต่มันมักจะไม่ค่อยเริ่มมาแต่การที่แบบเดินมาเพื่อมา
ช้บริการให้คำปรึกษาโดยตรงแต่ว่าจะมักจะมีเหตุมาจากประเด็นปัญหาที่เขาไม่สามารถแก้ไขได้หรือว่ามาขอตัวช่วยอ่ะนะคะที่เป็นเรื่องของการจัดการปัญหามากกว่านะคะครับมีประเด็นท้าทายอย่างอื่นอีกไหมครับที่กระทบต่อการทำงานครับก็ถ้าเป็นประเด็นการท้าทายของตัวผู้ให้คำปรึกษาเองค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะผู้ให้คำปรึกษาหลายรายเนี่ยบอกว่าในการให้คำปรึกษาแต่ละครั้งเนี่ยพบว่าคนที่เดินเข้ามาขอรับบริการให้คำปรึกษาเนี่ยคือคนที่แบบเขาแบบเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเยอะมากหมายถึงคนที่เขาไม่ถึงก็คือไม่มานะหรือว่าคนที่เขาเลือกตัดสินใจไม่มาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มาแต่คนที่มาเนี่ยเลือกมาเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราให้คำปรึกษาเขาเนี่ยเขาพร้อมจะพลั้งพลูคุยเล่ารายละเอียดเยอะมากแล้วหลายครั้งมันใช้เวลาเยอะแล้วเวลาเวลาผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยเห็นว่าเขาต้องการการรับฟังมากๆเนี่ยค่ะมันเลยทำให้เป็นการยากที่จะตัดบทขัดจังหวะหรือตัดบทเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ใช้เวลาแล้วก็ทำให้ผู้ให้คำปรึกษาแต่ละรายเนี่ยต้องโอ้แบบต้องเสียสละเวลากับการที่ให้คำปรึกษานี่เยอะมากนะคะบางคนเป็นชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหรือบางคนมากกว่านั้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เจอว่าเป็นความท้าทายเนาะอันที่3เนี่ยที่เป็นความท้าทายก็คือว่าการเซตขอบเขตอะค่ะการเซตขอบเขตว่าเราผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยคนที่มาขอรับบริการอาจจะคาดหวังมากกว่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องคุยกันเหมือนตกลงบริการกันตั้งแต่ต้นว่าโอเคอันนี้เราทำหน้าที่ให้คำปรึกษานะเนาะซึ่งถ้ากรณีที่ผู้ให้บริการเนี่ยมีหมวดหลายใบนะคะก็อาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าผู้มาขอรับบริการเขาไม่แน่ใจว่าณตอนนี้เขามาคุยกับเราเนี่ยในฐานะอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์บทบาทกันค่ะอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่โดยส่วนใหญ่เจอเนาะค่ะครับแล้วผู้ก็จะผมทำงานนี้ก็จะเริ่มมีคนที่อยากจะอาสานะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าเห็นความสำคัญของประเด็นนี้หรือว่าได้เคยได้รับประโยชน์มาก่อนในวงเนี่ยครับมีข้อแนะนำไหมครับว่าคนที่สนใจจะอยากจะเป็นอาสาให้ความช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษาเนี่ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับก็คนที่จะมาสนใจทำฐานะผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราเห็นตรงกันว่าก็ควรที่จะมีทักษะสำคัญพื้นฐานเลยที่ต้องผ่านการอบรมอย่างเช่นทักษะการฟังอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าการฟังที่ดีเนี่ยหรือการฟังด้วยความใส่ใจไม่ตัดสินเนี่ยบางครั้งมันก็ช่วยเยียวยาคนที่มาใช้บริการได้เลยโดยที่แทบจะไม่ต้องให้ความเห็นหรือว่าเข้าไปแก้ปัญหาใดๆเนาะอันที่สองเนี่ยก็หลายคนก็พูดตรงกันว่าเขาควรจะมีทักษะในการที่เข้าใจว่ามันมีรีซอร์สอะไรอยู่บ้างโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่เขามาขอรับคำปรึกษาเนี่ยเขามีปัญหาประเด็นเฉพาะที่เขาต้องการข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเนาะเพื่อให้เขาเข้าถึงการแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั้นผู้ให้คำปรึกษาก็อาจจะต้องรู้ว่ามันมีรีซอสอยู่ตรงไหนบ้างในระบบมีตรงไหนนอกระบบมีตรงไหนมีหน่วยงานอะไรที่จะสามารถที่จะช่วยให้คำปรึกษาเข้าในเรื่องเฉพาะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามีความเข้าใจอย่างนั้นก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็ก็ควรจะเป็นคนที่สามารถสละเวลารับฟังยาวๆแบบนี้ได้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้ว่าคนเนี้ยจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะในการรับฟังแต่ละครั้งเพราะบางทีขณะว่าผ่านไปแล้วแบบ1ชั่วโมงบางทีหลายคนก็ยังเขาก็ยังมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องชัดเจนเหมือนกันว่าเราพร้อมจะทำหน้าที่แบบนั้นไหมแล้วเรามีขอบเขตยังไงอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยที่คิดว่าคนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้เนี่ยเราคุยกันว่าแบบก็ควรจะเป็นคนที่แบบมีความยืดหยุ่นอะ
มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือได้เวลาที่ตัวเองไม่ไหวหรือว่ารู้ว่าถ้าเจอเคสแบบนี้ฉันไม่โอนะฉันไปต่อไม่ได้แบบขอตัวช่วยอื่นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่คิดว่าใครที่จะทำหน้าที่นี้อาจจะต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ลองทดลองทำแล้วก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้แค่ไหนยังไงค่ะครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือว่ากระบวนการชุมชนนะครับที่ทำงานกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเนี้ยก็จะเจอความทุกข์นะครับทีนี้ในเรื่องการดูแลตัวเองนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับความทุกข์ความเจ็บป่วยเนี่ยครับผู้ให้คำปรึกษาหรือกระบวนการชุมชนต้องดูแลตัวเองไหมหรือดูแลอย่างไรบ้างนะครับก็เท่าที่คุยกันก็จะมีเรื่องของการบางทีก็ใช้เรื่องของธรรมะเข้ามานะคะการมีมุมมองที่แบบเข้าอกเข้าใจเนาะหรือว่าการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เนาะหรือว่าการได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้อยู่กับตัวเองเนี่ยค่ะก็ช่วยให้หลายคนสามารถวางบางเรื่องบางราวได้เนาะหรือบางคนก็ใช้ศิลปะบำบัดทำให้ตัวเองเพื่อเรียกเครียดคลายบางอย่างเนาะแล้วก็แต่หลายคนก็พูดตรงกันว่าการที่มีอีกคนหนึ่งรับฟังก็เป็นเรื่องสำคัญของผู้ให้คำปรึกษาเหมือนกันว่าอาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะฟังเราได้เนาะแล้วก็มีบางองค์กรที่ก็พูดถึงเรื่องการมีกลุ่มซัพพอร์ตหรือมีกลุ่มที่ไว้เราแชร์ได้ว่าอย่างเช่นครั้งนี้เราเจอเคสแบบนี้แล้วก็เราให้คำแนะนำแบบนี้ไปแต่ไม่แน่ใจว่าที่เราทำไปนี้มันโอไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฟังแบบกลุ่มให้ความเห็นหรือว่าเสนอแนะเพิ่มเติมถ้าเกิดเจอแบบนี้ครั้งหน้าเราควรต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือใครเคยเจอแบบนี้แล้วบ้างอะไรเงี้ยใครแบบมีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังอันนี้มันเป็นกลุ่มซัพพอร์ตที่ทำให้คล้ายๆกับว่าเราก็จะมีมุมมองในการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้นหรือบางครั้งการที่มีเพื่อนสะท้อนบอกเราว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำทำตรงนี้มันอาจจะมากไปน้อยไปหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวที่จะทำให้เราสามารถให้บริการได้ดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้อันนึงที่คิดว่าสำคัญแล้วก็อยากพูดไว้ตรงนี้ก็คือว่าแทบทุกคนพูดตรงกันว่าในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานี่แหละอันนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยว่าทุกคนที่ให้คำปรึกษาที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเองหรือสามารถคลี่คลายหาทางออกจากทุกข์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีมุมมองแบบนี้มันทำให้เราค่อนข้างเคารพเนาะเคารพในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนะคะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับฟังโดยที่เราไม่เอาตัวเองเข้าไปตัดสินหรือกระทั่งว่าแบบไปแนะนำเนาะจากมุมมองของตัวเองเนาะเพียงแต่ว่าเราแค่ช่วยทำให้เขาได้เห็นทางเลือกส่วนเรื่องของการตัดสินใจว่าเขาจะแก้ปัญหาแบบไหนยังไงเขาชอบไม่ชอบอย่างไรเนี่ยมันเป็นความเป็นรับความรับผิดชอบของผู้มารับบริการเนาะเราจะไม่ได้เข้าไปแบบกดดันหรือว่าบีบบังคับให้เขาต้องคิดหรือว่าเลือกตัดสินใจตามเรานะคะอันนี้ที่คิดว่าเป็นจุดยืนที่สำคัญนะคะแล้วทุกคนก็บอกว่าใช้การใช้จุดยืนอันเนี้ยช่วยทำให้เรามันวางอุเบกขาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะว่าจริงๆปัญหาทุกปัญหาเนี่ยเขาก็มีทางเลือกของเขาเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะช่วยทำให้เขาสามารถคลี่คลายจากเรื่องนี้ได้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่โอเคหรือว่าเขาไม่โอเคแต่มันอาจจะไม่ใช่เวลาของเขาเท่านั้นเองงั้นถ้าเกิดว่าเราให้เราเข้าใจแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราไว้วางใจว่าเขาจะมีทางออกค่ะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปย่อของการถอดบทเรียนเรื่องการให้คำปรึกษานะครับในเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษาผู้ป่วยผู้ดูแลบุคลากรสุขภาพนะครับเราก็จะมีการถอดบทเรียนแบบนี้อีก 5-6 ครั้งนะครับก็หลังจากจบแล้วก็จะผมก็จะมาคุยกับพี่ซุ้ยนะครับว่ามีประเด็นสำคัญนะจากการถอดบทเรียนอย่างไรบ้างนะครับจาก 5-6 ชั่วโมงนะครับย่อมาเหลือ40นาทีนะครับส่วนท่านที่สนใจติดตามนะครับก็กด subscribe podcast ของ Peaceful Date นะครับรายการ Coco Far Coco Friend นะครับรายการของ
พื่อนกระบวนการชุมชนในชุมชนกรุณานะครับสำหรับวันนี้ผมมาร์ทนะครับแล้วก็พี่ชุ่ยขอลาไปก่อนครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ